มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ๊บัวบานขอขมาเจ้าอาวาส29ธันวาคม64ที่วัดเจริญวารีบ้านโนนพยอมตำบลโนนพยอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนายกิตเหมรัตน์โพธิยาคำหอมอายุ48ปีหรือว่าเจ๊บัวบานชาวบ้านโนนพยอมที่สะดุดล้มทำถาดพัดประหารคว่ำใส่ศีรษะของพระประเสริฐฐานุตโรอายุ62ปีเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีค่ะได้นำขันห้าเข้ากราบขอขมาพระประเสริฐนะคะโดยมีพระสิทธิ์นุพงศ์สิริปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลนนพยอมร่วมเป็นสักขีพยานรวมทั้งชาวบ้านอีกกว่า20คนค่ะโดยในการทำพิธีขอขมาตัวแทนชาวบ้านได้พาเจ๊บัวบานกล่าวคำขอขมาลาโทษที่ได้กระทำการล่วงเกินเจ้าอาวาสทั้งจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งหลังจากคำขอขมาแล้วเสร็จนะคะเจ๊บัวบานได้กราบลงที่แคร่ที่เจ้าอาวาสวัดแล้วก็เลขานุการเจ้าคณะตำบล นั่งอยู่3ครั้งก่อนจะกล่าวกับเจ้าอาวาสสั้นๆว่าหลวงตาให้อภัยลูกหลานนะซึ่งเจ้าอาวาสก็พยักหน้าตอบรับคำขอโทษจากนั้นเลขานุการเจ้าคณะตำบลนนพยอมได้เทศนาธรรมสั้นๆให้กับเจ๊บัวบานและชาวบ้านสาระสำคัญก็คือขอให้ทุกคนมีความรักความเมตตาต่อกันช่วยกันดูแลรักษาวัดวาอารามพระพุทธศาสนารวมทั้งสั่งสมแต่คุณงามความดีโดยหลังเสร็จพิธีเจ๊บัวบานก็ได้กราบลาและเดินขึ้นรถออกจากวัดไปโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่บอกเพียงสั้นๆว่ามาขอขมาแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะด้านพระประเสริฐฐานุตโรเจ้าอาวาสนะคะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จว่าไม่ได้ติดใจอะไรต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเจ๊บัวบานได้มาขอขมาแล้วก็คือจบเรื่องอาตมาเองก็ให้อภัยส่วนในทางคดีก็ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งอาตมานั้นจะไปถอนแจ้งความให้แต่ขอให้ดีขึ้นก่อนขณะที่ชาวบ้านบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องที่รุนแรงสำหรับพระสงฆ์จนชาวบ้านยอมรับไม่ได้จึงเดินทางมาร่วมในพิธีวันนี้ว่าเจ๊บัวบานจะมาขอขมาเจ้าอาวาสจริงหรือไม่ค่ะแต่เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และเจ๊บัวบานก็เปรียบเสมือนญาติอีกคนชาวบ้านก็พร้อมให้อภัยและอยากให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะจบลงเพียงเท่านี้และอยากให้คนในหมู่บ้านกลับมารักสามัคคีกันเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ